นับเป็นข่าวช็อกทั้งคนวงการบันเทิงและแฟนๆละครเมื่อเกือบ20ปีก่อนสำหรับการจากไปของเจไพลินพิจิตรอัมพลดาราสาวผู้โด่งดังในหมู่วัยรุ่นยุค2000เจเข้าวงการด้วยการเป็นนางแบบโฆษณาได้เล่นภาพยนตร์โฆษณารองเท้านักเรียนและโทรศัพท์เคลื่อนที่ PCT ก่อนเข้าสู่วงการภาพยนตร์ในบทจันทราในเรื่องมือปืนโลกพระจันทร์ในปี2544แต่สำหรับวัยรุ่นยุคนั้นคงจำเธอได้ดีในบทบาทนักแสดงของค่าย RS Promotion ทั้งเรื่องวัยร้ายเฟชชี่ที่เล่นร่วมกับศิลปินหลายคนของค่ายและยังมีภาพยนตร์เรื่องเจ๊ใหญ่เปาเรียกพี่ละครซอย3สยามสแควร์หัวใจลัดฟ้าไฟสิ้นเชื้อมาดามยี่หุบเป็นต้นนอกจากนี้เธอยังฝากผลงานถ่ายแบบเซ็กซี่ในชุดว่ายน้ำให้กับนิตยสาร GM และ Soul Weekly ด้วยหลังจากนั้นก็มีข่าวว่าเธอเดินทางไปอยู่ต่างประเทศเป็นระยะสั้นๆก่อนจะกลับมายังไทยกระทั่งล่าสุดพบอาการป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดไตวายเฉียบพลันจนต้องเข้ารักษาตัวณห้อง ICU โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเมื่อเดือนมิถุนายน2564ซึ่งน้องสาวของเจได้โพสต์บน Facebook ส่วนตัวขอความช่วยเหลือบริจาคเลือดกรุ๊ป O ให้พี่สาวแต่ต่อมาเจได้เสียชีวิตเมื่อ26กรกฎาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความอาลัยรักจากญาติเพื่อนในวงการและแฟนๆที่เคยชมผลงานของเธอ